ดีค่ะอาจารย์พี่เชียนค่ะครับผมทำไมวันนี้ทองคำถึงย่อลงมาได้นี่เป็นเพราะอะไรครับก็สัปดาห์ที่แล้วการที่ทองคำปรับตัวขึ้นก็น่าจะมาจากข่าวของที่สถานการณ์ไม่สงบนะคะแต่พอหลังจากมีการประกาศปัจจัยพื้นฐานทางซีกอเมริกาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูท่าทางว่าการที่โอบามาจะไปถล่มซีเรียเนี่ยเนี่ยคงจะยังไม่เกิดในระยะใกล้อย่างที่อาจารย์พูดก็คือต้องรอวันที่9เดือน9เพราะนั้นปัจจัยพื้นฐานก็เลยเป็นตัวเอกเพราะนั้นหลังจากเทส1430ไม่ผ่านก็มีการย่อลงมาก็มาทำโลอยู่ระดับ1374เมื่อเช้านี้แล้วก็มีการดิ่งตัวกลับขึ้นมาแต่ถ้าลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เซนติเมนต์มันดูเหมือนมันมีโอกาสที่จะย่อลงมากกว่าแต่ถ้าตัวนะคะถ้าวันนี้ทองคำยังไม่สามารถกลับไปยืนอยู่เหนือระดับ1400ได้เนี่ยก็มองเป็นไซด์เวย์ดาวค่ะก็เรียกว่ามองเป็นไซด์เวย์ดาวดูแล้วนี่แต่ทองคำเขาก็ขึ้นมาจาก1,300เหรียญ1,320เหรียญนะฮะถ้าดูจากตรงนั้นก็ขึ้นมา100ถึง120เหรียญเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะค่ะแต่การดาวไซด์ครั้งนี้เชื่อว่าดาวคงไม่เยอะนะคะปัจจัยหลักๆคงจะต้องรอว่าทาง FOMC จะมีการแถลงออกมาว่าจะมีการลดปริมาณของ QE ไหมนะคะคือวันที่17-18นะคะของเดือนนี้แต่วันพุธรหัสวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีการแถลงเด็กบุ๊กกันนะคะเพราะนั้นก็อาจจะดูว่าปัจจัยพื้นฐานของทางอเมริกามีปัญหาอะไรไหมอาจจะเป็นแนวทางเล็กๆแต่เชื่อว่าคงจะไม่ได้มีผลกับทองคำมากมายเท่าไหร่ส่วนที่มีตัวปัจจัยเป็นผลกับทองคำหลักๆ ก็น่าจะเป็นวันพุธเหมือนกันคือตัวเลขการจ้างงาน ADP อะค่ะแล้วก็วันพฤหัสผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานวันศุกร์เป็นตัวไฮไลท์หลักก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรนอนฟาร์มเพโรนะฮะค่ะใช่ค่ะตัวนี้ออกมาทีไรนี่ตลาดมีเอฟเฟกต์ทันทีปั่นป่วนเยอะอะค่ะอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเอาละค่าเงินบาทของไทยเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดูยังทรงอยู่นะคะระดับ31.9 จนถึง 32.2 ซึ่งดูสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยู่ในกรอบแคบๆระดับนี้จริงๆแล้วเนี่ยให้ประเมินบาทยากค่ะไม่ทราบว่าเงินจะไหลเข้าไหลออกค่อนข้างประเมินยากนิดนึงแต่มองจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรอบของบาทมันจะอยู่ระดับนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ประเมินว่าถ้าไม่มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เงินไหลออกประเทศเยอะๆก็คงจะอยู่ในกรอบไม่ต่างกันนี้เท่าไหร่ค่ะนะฮะก็เรียกว่าเงินบาทแข็งขึ้นทองก็อ่อนลดลงเงินบาทอ่อนลงทองก็แข็งขึ้นนะฮะมีผลค่ะมีผลนะฮะวันพฤหัสอีกตัวหนึ่งจะมีการแถลงminimum debt rate ของทาง ECB ก็ต้องดูค่ะว่าตัวนี้เนี่ยมีการลดไหมถ้ามีการลดดอกเบี้ยจริงๆก็อาจจะมีผลกับทองคำเหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์ของทองคำกับเงินยูโรอยู่ที่.887ซึ่งเกือบเท่าจะล้อไปทิศทางเดียวกันเลยฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเงินยูโรแข็งทองก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาหรือยูโรอ่อนทองก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวขึ้นไปค่ะแล้วก็มีการประกาศตัวเลข PMI ของจีนเดือนสิงหาออกมาที่ระดับ 51.0 จุดนะฮะซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาด 50.6 แล้วก็เดือนที่แล้ว 50.3 ตรงนี้มีผลต่อราคาทองบ้างหรือเปล่าครับท่านออกมาดีขึ้นก็ทำอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำเมื่อเช้าย่อลงมาค่อนข้างเยอะค่ะโอ้นะฮะก็ตัวนี้นะ PMI จีนเนี่ยนะฮะโอ้ครับแล้วก็การซื้อขายของนักลงทุนไทยเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไปตามกรอบอยู่นะคะเพราะว่าทิศทางยังไม่ได้เคลียร์ทีเดียวเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะอย่างที่เคยกล่าวว่าถ้าสมมติว่าจริงๆประเมินสัปดาห์ที่แล้วไว้ที่ 1,420 เป็นต้านสุดท้ายกลายเป็นว่ามันไปต้านอยู่แถว 1,430 แล้วไม่ผ่านก็เลยย่อลงมาค่ะวันนี้มีปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนต้องระวังเพราะว่าวันนี้เนี่ยตอนทองคำจะเทรดถึงประมาณสัก16:00 น.คือช่วง PM 6คือปิดตลาดตรงซีกยุโรปวันนี้อเมริกาเป็นวันหยุด1วันเป็นวันรู้สึกวันแรงงานของวันแรงงานฮะ first September นะฮะวันแรงงานในอเมริกาเขา
ขาแปลกดีนะเขามาอยู่ที่วันที่1กันยายนก็จะเริ่มเทรดทองคำวันนี้จะเทรดไปจนถึงประมาณสัก3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มประมาณนี้ค่ะโอ้แล้วก็หยุดนะฮะไม่ปิดตลาดค่ะเริ่มเปิดอีกทีพรุ่งนี้ประมาณสัก6 โมงเช้าอะค่ะอ๋อก็ภาคกลางคืนวันนี้ก็ปิดเร็วหน่อยนะฮะใช่ค่ะนักลงทุนก็ต้องเตรียมตัวคือเชื่อว่าเพิ่มช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากมีการประกาศ minimum bid rate แล้วเนี่ยตลาดน่าจะสโลว์ลงมาค่ะเพราะว่าตลาดอเมริกาไม่มีค่ะนะฮะโอ้อันนี้บางคนยังไม่รู้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเอาละครับแล้วก็คุณพวันจะมีอะไรแนะนำท่านนักลงทุนในสัปดาห์นี้เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับลงทุนในกรอบค่ะแล้วให้ดู1,400เป็นหลักค่ะถ้าไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,400ก็น่าจะย่อค่ะโอ้โหนะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะลงทุนในกรอบแล้วก็ดู1,400 เหรียญนะฮะเป็นตัวสำคัญนะมาตรฐานเลยนะถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็มีแนวยังขึ้นได้แต่ถ้าทะลุไม่ได้นี่ก็อาจจะย่อลงไปอีกนะฮะค่ะแต่ถึงย่อก็มองว่าอาจจะเป็นการย่อระยะสั้นเพราะว่าในระยะกลางยังมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะ อาจจะเป็นข่าวทางที่มีลดกันอยู่อะค่ะตอนนี้ค่ะข่าวอันนั้นจะเป็นข่าวหลักต้องรอไฮไลท์วันที่9ค่ะว่าโอบามาจะประกาศว่าจะบุกหรือไม่บุกอะค่ะเอาละครับชัดเจนครับต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะครับผมสวัสดีครับก็แหมทองคำนะฮะมีขึ้นลงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาละครับก็คิดว่าสมควร